การบวกทศนิยม3จำนวนบวกในแนวตั้งสวัสดีค่ะน้องๆขอต้อนรับสู่คาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะคาบที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการบวกทศนิยม3จำนวนในแนวนอนและในคาบนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกทศนิยม3จำนวนในแนวตั้งกันค่ะน้องๆ อยากเรียนกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกทศนิยม3จำนวนในแนวตั้งกันครับเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะ 0.4 บวก 0.8 บวก 0.2 เท่ากับเท่าไหร่จากโจทย์เราจะบวกจำนวนคู่ใดก่อนล่ะถึงจะได้ผลบวกเร็วให้จับคู่ทศนิยมที่ผลบวกเป็นจำนวนที่มีหลักส่วนร้อยเป็น0หรือหลักส่วน10เป็น0แสดงว่าจากโจทย์เราก็บวก 0.8 กับ 0.2 ก่อนใช่ไหมใช่แล้วจ้ะขั้นแรกนำ 0.8 บวกกับ 0.2 ก่อนหาผลบวกในหลักส่วน10คือ8บวก2ได้10เขียน0ในหลักส่วน10ทด1ในหลักหน่วยและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ0บวก0ได้0รวมกับที่ทดมา1ได้1เขียน1ในหลักหน่วยดังนั้น 0.8 บวก 0.2 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1.0 จ้ะจากนั้นนำ 1.0 บวกกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือ 0.4 หาผลบวกในหลักส่วน10คือ0บวก4ได้4เขียน4ในหลักส่วน10และเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ1บวก0ได้1เขียน1ในหลักหน่วย 1.0 บวก 0.4 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1.4 ดังนั้น 0.4 บวก 0.8 บวก 0.2 เท่ากับ 1.4 ต่อไปพิมพ์จะตรวจคำตอบดูนะว่าคำตอบถูกต้องไหมขั้นแรกนำ 0.4 บวกกับ 0.8 ก่อนหาผลบวกในหลักส่วน10คือ4บวก8ได้12เขียน2ในหลักส่วน10ทด1ในหลักหน่วยและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ0บวก0ได้0รวมกับที่ทดมา1ได้1เขียน1ในหลักหน่วยดังนั้น 0.4 บวก 0.8 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1.2 ค่ะจากนั้นนำ 1.2 บวกกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือ 0.2 หาผลบวกในหลักส่วน10คือ2บวก2ได้4เขียน4ในหลักส่วน10และเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ1บวก0ได้1เขียน1ในหลักหน่วย 1.2 บวก 0.2 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 1.4 ดังนั้น 0.4 บวก 0.8 บวก 0.2 เท่ากับ 1.4 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ 2.6 บวก 1.7 บวก 3.3 เท่ากับเท่าไหร่คะทดลองดูสิว่าเราควรจะบวกทศนิยมคู่ไหนก่อนเราควรจะนำ 1.7 บวกกับ 3.3 ก่อนเพราะผลบวกเป็นจำนวนที่มีหลักส่วน10เป็น0นำ 1.7 บวกกับ 3.3 หาผลบวกในหลักส่วน10คือ7บวก3ได้10เขียน0ในหลักส่วน10ทด1ในหลักหน่วยและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ1บวก3ได้4รวมกับที่ทดมา1ได้5เขียน5ในหลักหน่วยดังนั้น 1.7 บวก 3.3 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 5.0 ครับจากนั้นนำ 5.0 บวกจำนวนที่เหลือนั่นก็คือ 2.6 หาผลบวกในหลักส่วน10คือ0บวก6ได้6เขียน6ในหลักส่วน10และเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ5บวก2ได้7เขียน7ในหลักหน่วย 5.0 บวก 2.6ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 7.6 ดังนั้น 2.6 บวก 1.7 บวก 3.3 เท่ากับ 7.6 ครับ
เดี๋ยวพิมพ์จะตรวจคำตอบดูนะขั้นแรกนำ 2.6 บวกกับ 1.7 ก่อนหาผลบวกในหลักส่วน10คือ6บวก7ได้13เขียน3ในหลักส่วน10ทด1ในหลักหน่วยและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ2บวก1ได้3รวมกับที่ทดมา1ได้4เขียน4ในหลักหน่วยดังนั้น 2.6 บวก 1.7 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 4.3 ค่ะจากนั้นนำ 4.3 บวกจำนวนที่เหลือนั่นก็คือ 3.3 หาผลบวกในหลักส่วน10คือ3บวก3ได้6เขียน6ในหลักส่วน10และเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ4บวก3ได้7เขียน7ในหลักหน่วย 4.3 บวก 3.3 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 7.6 ดังนั้น 2.6 บวก 1.7 บวก 3.3 เท่ากับ 7.6 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไม่ยากใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวท็อปจะทำให้เพื่อนๆดูอีกข้อนะครับ 0.12 บวก 14.06 บวก 10.88 เท่ากับเท่าไหร่ท็อปจะนำ 0.12 บวก 10.88 ก่อนเพราะผลบวกเป็นจำนวนที่มีหลักส่วนร้อยเป็น0หาผลบวกในหลักส่วนร้อยคือ2บวก8ได้10เขียน0ในหลักส่วนร้อยทด1ในหลักส่วน10หาผลบวกในหลักส่วน10คือ1บวก8ได้9รวมกับที่ทดมา1ได้10เขียน0ในหลักส่วน10ทด1ในหลักหน่วยและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ0บวก0ได้0รวมกับที่ทดมา1ได้1เขียน1ในหลักหน่วยหาผลบวกในหลัก10คือไม่มีจำนวนใดบวกกับ1จึงได้1เขียน1ในหลัก10ดังนั้น 0.12 บวก 10.88 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 11.00 ครับจากนั้นนำ 11.00 บวกกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือ 14.06หาผลบวกในหลักส่วนร้อยคือ0บวก6ได้6เขียน6ในหลักส่วนร้อยหาผลบวกในหลักส่วน10คือ0บวก0ได้0เขียน0ในหลักส่วน10และเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ1บวก4ได้5เขียน5ในหลักหน่วยหาผลบวกในหลัก10คือ1บวก1ได้2เขียน2ในหลัก10 11.00บวก 14.06 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 25.06 ดังนั้น 0.12 บวก 14.06 บวก 10.88 เท่ากับ 25.06 ครับต่อไปจะตรวจคำตอบค่ะขั้นแรกนำ 0.12 บวก 14.06 ก่อนหาผลบวกในหลักส่วนร้อยคือ2บวก6ได้8เขียน8ในหลักส่วนร้อยหาผลบวกในหลักส่วน10คือ1บวก0ได้1เขียน1ในหลักส่วน10และเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ0บวก4ได้4เขียน4ในหลักหน่วยหาผลบวกในหลัก10คือไม่มีจำนวนใดบวกกับ1จึงได้1เขียน1ในหลัก10ดังนั้น 0.12 บวก 14.06 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ14.18 ค่ะจากนั้นนำ 14.18 บวกกับจำนวนที่เหลือนั่นก็คือ 10.88 หาผลบวกในหลักส่วนร้อยคือ8บวก8ได้16เขียน6ในหลักส่วนร้อยทด1ในหลักส่วน10หาผลบวกในหลักส่วน10คือ8บวก1ได้9รวมกับที่ทดมา1ได้10เขียน0ในหลักส่วน10ทด1ในหลักหน่วยและเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยคือ4บวก0ได้4รวมกับที่ทดมา1ได้5เขียน5ในหลักหน่วยหาผลบวกในหลัก10คือ1บวก1ได้2เขียน2ในหลัก10 14.18 บวก 10.88 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 25.06 ดังนั้น 0.12 บวก 14.06 บวก 10.88 เท่ากับ 25.06 เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
เอาละค่ะต่อไปเป็นช่วงเวลาของความสนุกกันแล้วพิมพ์และท็อปก็ได้เตรียมกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เพื่อนๆด้วยค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยไปกันเลยครับให้น้องๆแสดงวิธีทำในการหาผลบวกด้วยวิธีตั้งโดยเลือกตัวเลขให้ถูกต้องข้อที่1เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมที่เราได้เตรียมมาให้เพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมแหละครับต่อไปเราจะไปฟังพิมพ์สรุปเนื้อหาในคาบเรียนนี้กันไปกันเลยครับการบวกทศนิยม3จำนวนในแนวตั้งจะสามารถหาผลบวกได้เร็วคือให้จับคู่จำนวนที่บวกเป็นจำนวนที่มีหลักส่วน100เป็น0หรือหลักส่วน10เป็น0ค่ะถึงเวลากับกิจกรรมฉายเดี่ยวกันแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะฉายเดี่ยวตอนหากันจนเจอจากโจทย์ให้น้องๆเลือกคำตอบใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะข้อที่1 0.4 บวก 0.6 บวก 0.8 เท่ากับเท่าไหร่เป็นอย่างไรบ้างคะการบวกทศนิยมไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆอย่าลืมกลับไปทบทวนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะสำหรับคาบเรียนนี้พิมพ์และท็อปขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ